มาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่กันนะครับคุณผู้ชมจะได้จัดกระเป๋าไปเที่ยวไปเดินทางกันถูกนะแว่วๆบอกว่าเสื้อกันหนาวเสื้อแขนยาวอาจจะได้ใช้เฉพาะแค่ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเท่านั้นนะที่เหลือก็เสื้อปกติได้แล้วหมดโควต้าแล้วติดตามรายละเอียดกับคุณจันทิมาศิลชาติในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกช่องทางค่ะทั้งหน้าจอทีวีและออนไลน์ค่ำนี้มาดูสภาพอากาศในช่วงเทศกาลปีใหม่กันค่ะว่าจะหนาวไหมฝนไหมนะคะค่ำนี้มีคำตอบมาให้หมดเลยค่ะปีใหม่ปีนี้ไม่มีลมหนาวมาเติมสุขให้กับเรานะคะอยู่ในช่วงอุณหภูมิขาขึ้นเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะอุณหภูมิจะขยับขึ้นต่อเนื่องไปถึงวันที่2มกราคมทั่วไทยอากาศจะอุ่นขึ้นในตอนเช้ากลางวันจะมีอากาศร้อนแต่ถ้าขึ้นเหนือไปเที่ยวในช่วงเช้าและกลางคืนในโซนตอนบนยังมีอากาศเย็นถึงหนาวให้ได้สัมผัสนะคะส่วนตอนล่างของภาคนะคะในโซนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นต่อเนื่องไปถึงปีใหม่เพราะว่ามีอากาศหนาวเย็นสะสมไปมากค่ะส่วนทั้งภาคใต้ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนก็จะลดลงคลื่นลมเริ่มเบาลงตามลมหนาวที่อ่อนกำลังลงและในช่วงปีใหม่นี้นะคะยังไม่มีตัวการใดที่จะทำให้มีฝนหนักเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้พี่น้องชาวใต้โล่งอกโล่งใจกันไปได้ในเรื่องที่จะมีฝนมาเติมในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในตอนนี้ค่ะในการเดินทางช่วงปีใหม่ต้องระวังนะคะจะมีหมอกและฝุ่นกลับมามีผลต่อทัศนวิสัยในการขับขี่ได้โดยเฉพาะเส้นทางเขาค่ะส่วนลมหนาวที่หลายคนรอคอยจะมีเข้ามาในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ไปแล้วนะคะจะเริ่มเข้ามาในวันที่3และวันที่4มกราคมมาไม่แรงนะคะแค่อากาศเย็นลงเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้นพื้นที่ภาคอื่นๆแทบไม่รู้สึกและในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกพัดปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยในช่วงนั้นนะคะก็จะทำให้มีฝนเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีอากาศหนาวเย็นใน2พื้นที่นี้ค่ะในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวและมีหมอกในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 14-35 องศาเซลเซียสขณะที่ยอดดอยยังมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะสูงขึ้นต่อเนื่อง 2-4 องศาเซลเซียสแต่ยังมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีหมอกในตอนเช้าที่ยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียสสำหรับยอดภูมีฝนเล็กน้อยบางแห่งภาคกลางอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้อยช่วงเช้ามีอากาศเย็นและมีหมอกบางระหว่างวัน 19-34 องศาเซลเซียสพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด20องศาสูงสุด34องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนลดลงตกได้ 30% ของพื้นที่คลื่นลมในทะเลนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนน้อยต่อเนื่องตก 10-30% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกในตอนล่างของภาคทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ